อ่ะอีกสองที่พร้อมยังอ่ะเริ่มเลยนะก็อันนี้เป็นเพดิกออโทเปดิกไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ตัวเล็กนะเป็นโรคของเด็กนะซึ่งมันก็มีความจำเพาะของมันนะว่าอินซิเดนต์ลักษณะคลินิคอลมันก็จะแตกต่างกันในแต่ละโรคแต่ละโรคไปนะซึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เป็นคอมมอนเท่านั้นนะมันก็จะมีบางโรคที่มันเจอได้อีกนะแต่มันอาจจะไม่ใช่ที่จะพบกันบ่อยๆนักนะแต่ก็ให้รู้โรคที่มันเป็นพื้นฐานในแต่ละช่วงอายุเอาไว้ก่อนเพื่อที่เราเอาไปต่อยอดเองได้นะเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้โรคทุกโรคได้ภายใน1 ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเธอที่จะรู้พื้นฐานและเอาไปเอาไปต่อยอดการเอาด้วยนะถ้าเจอเคสแล้วนะไม่เห็นมันไปเลยวะอ่ะไปแล้วก่อนหน้าโอเคอ่ะโอเคอันนี้ most common เลยต้องรู้นะ GP ต้องรู้ว่าคลับฟุตเป็นยังไงบ้างต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้ความหมายของคำว่าคลับฟุตต้องบรรยายได้ว่าลักษณะคลับฟุตมี clinical picture เป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องบอกได้ว่าถ้าบอกเท้า deformity ของเด็กอย่างเงี้ยคลับฟุตอย่างเงี้ยไม่ใช่คลับฟุตนะในเบื้องต้น GP บอกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะไม่ต้องบอกว่าเป็น rocker bottom เป็น root flat foot อะไรพวกนี้ไม่ต้องหรอกบอกว่าถ้าเห็นเท้าปุกอย่างเงี้ยบอกได้ว่าเนี่ยครับฟุตแต่ไม่ใช่แบบนี้เราต้องสามารถบอกว่าอันนี้ไม่ใช่คลินิคอลของครับฟุตอาจจะเป็นอย่างอื่นซึ่งเธอต้องไปต่อยอดอีกนะแต่ครับฟุตเนี่ยมันคอมมอนที่สุดละเนาะอ่ะมันจะคล้ายๆถ้าเคยดูทีวีดูหนังย้อนยุคอะไรต่างๆที่ไม่ใช่หนังไทยนะหนังฝรั่งนะมันจะเหมือนไม้ตีกอล์ฟฝรั่งแหละสมัยก่อนที่เป็นไม้นะเพราะว่าคําคลับฟุตเนี่ยมันมาแต่โบราณโบราณน่ะนะไม่ใช่ไม้กอล์ฟในปัจจุบันนี้นะไม้กอล์ฟในอดีตนู่นน่ะตั้งแต่ใช้ยังไม่ได้เป็นเหล็กตีอ่ะเป็นไม้ตีอ่ะนะลักษณะเท้ามันเลยเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าคล้ายๆไม้กอล์ฟเลยเป็นคลับฟุตไปนะไม่ได้ฮะอ่ะ pathology clinical finding ต้องบอกได้นะว่าแต่ละส่วนของฟุตมีความผิดปกติอย่างไรนะของฟุต high ฟุตนะฟุตที่แบ่งเป็นอะไรบ้าง forefoot midfoot high foot high foot เป็นส่วนของ equinus นะถ้าดูรูป heel varus ถ้าดูรูปนะนี่รูปนี้มันเปรียบเทียบระหว่างข้างหนึ่งปกติกับอีกข้างหนึ่งที่เป็นคลับฟุตนะฟอร์ฟุตเป็นลักษณะ adduction นะบางคนเป็นลักษณะคาวัตฟุตคาวัตคือเป็น high arch of foot อาจจะสูงขึ้นนะถ้าดูคัฟเห็นไหมคัฟมันจะเล็กๆนะแต่ถ้าสองข้างเป็นพ้องมันสองข้างอาจจะบอกยากหน่อยแต่ถ้าเป็นข้างเดียวถ้าก็เปรียบเทียบกับอีกข้างหนึ่งได้นะมีเดียสกินครีสซึ่งปกติแล้วมันจะไม่มีจะไม่เห็นอันนี้เห็นนะอันนี้เป็น true คลับฟุตนะมันจะมีคลับฟุตปลอม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 หมายถึงว่าไม่ใช่ pathologic คลับฟุตนะไม่ใช่เป็น true คลับฟุตอาจจะเป็น positional คลับฟุตที่เกิดจาก position หรือ picture อาจจะไม่ได้เหมือนนี้ทั้งหมดนะคือคลับฟุตกันบางคนก็เรียกเป็น congenital คลับฟุต
นะหรือบางคนมาเกิดมาจากซินโดรมอื่นๆซึ่งก็จะมีพาโทโลจีของฟู้ดดีฟอร์มิตี้เข้าไปร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นพวกซินโดรมต่างๆแล้วแต่ว่าซินโดรมนั่นนู่นนี่ใครเป็นคนเจอก็ต่างชื่อนั้นชื่อนี้ไปมีอะไรบ้างเนาะเพราะฉะนั้นในการที่เราเจอคัลฟุตหนึ่งรายเราไม่ได้ดูแต่เฉพาะเท้าเราก็ต้องดูออร์แกนอื่นๆเข้าไปร่วมด้วยว่าคนไข้เป็นซินโดรมาติกอะไรไหมนะเนโปเซียลคัลฟุตมันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เด็กมาอยู่ในมดลูกนานๆและอยู่ในท่าเดิมขาเมื่อติดในลักษณะของอีควินัสฟุตได้นะพวกนี้มี flexibility flexibility หมายความว่าสามารถที่จะดัดคืนมาได้ค่อนข้างง่ายครั้งสองครั้งก็ได้ละกลับมาเป็น normal foot ละนะแต่ในพวกนี้จะไม่มี medial skin crease abnormality cuff ก็จะไม่เล็กนะเพราะฉะนั้น pathology ที่เราพบ clinical finding ที่เราพบจะแตกต่างกับพวก congenital cuff foot หรือ true cuff foot นะถ้าเป็นพวก congenital cuff foot หรือ true cuff foot เนี่ย deformityทั้งหมดที่มีอยู่นะไฮฟูดเป็นอีควายนัสนะฟอร์ฟูดเป็นแอดดักชันมีมีเดียลสกินครีสคัฟเล็กนะเพื่อซินโดรมติกก็บอกไปแล้วพบซินโดรมอื่นเข้าไปร่วมด้วยเช่นเซงโกไมเรียนะมินิงโกซิลอย่างเงี้ยเป็นต้นอุบัติการในโลกเด็กๆสิ่งที่ต้องจำให้ได้คืออุบัติการเจอในเด็กผู้ชายมากโลกนี้อีกโลกหนึ่งเจอในเด็กผู้หญิงมากอีกโลกหนึ่งเจอช่วงอายุนี้อีกโลกหนึ่งก็ช่วงนี้เลยไปละไม่ใช่แน่นอนนะอย่างเงี้ยถ้าการขับฟุตเนี่ยออกจากท้องแม่มามันต้องเจอแล้วอะนะพวกนี้เกิดตั้งแต่แรกคลอดเลยอะเพราะฉะนั้นต้องดีเทคให้ได้แต่แรกคลอดนะถ้ากลับมาฉีดวัคซีนแล้วฉีดวัคซีนแล้วมากลับมาบอกว่ามันมีขับฟุตให้ไว้อีกตอนตรวจแรกคลอดนี่ห่วยมันไม่ตรวจแรกคลอดนะเพราะว่าออกมาจากท้องแม่ปุ๊บมันไม่เกิดเป็นขับฟุตหลังจากที่กลับบ้านไปแล้วมาโรงพยาบาลอีกรอบนึงจะเจอเป็นขับฟุตเนี่ยใช่ไหมแสดงว่าตอนที่หลังคลอดการสกรีนนิ่งแย่ทำให้มิสขับฟุตไปได้เนาะเพราะฉะนั้นขับฟุตเจอตั้งแต่ออกจากท้องแม่เลยนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วอุบัติการก็คือผู้ชายเกือบ 80% เลยนะใน 80% นี้บางคนเป็นสองข้างบางคนเป็นข้างเดียวครึ่งๆสาเหตุจริงๆก็ไม่มีใครทราบสาเหตุที่ชัดเจนแน่นอนนะว่าเกิดจากเหตุใดเขาตั้งสมมติฐานต่างๆนานาแต่ณปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเป็นเจอร์มเซลล์ดีเฟกต์ primary germ cell defect ซะมากกว่าจากตัวตั้งแต่ตั้งต้นเซลล์ตั้งต้นของมันนะพาโทโลจีพาโทอนาโตมีของมันก็เกิดจากรีเลชั่นชิพของโบนของฟุตนี่มันผิดปกติไปเปลี่ยนแปลงไปนะทำให้เกิดคอนแทรคเจอร์ตัวลิกาเมนต์ต่างๆนะเกิดขึ้นมาได้ก็ทำให้เราก็พิกเจอร์ออกมาเห็นแบบที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะเอ็กซเรย์ต้องใช้ไหมไม่ต้องเลยพวกนี้เป็นคลินิคอลไดโนซิสทั้งหมดนะอินเวสติเกชันอื่นต่างๆไม่มีความจำเป็นเราใช้อินเวสติเกชันเฉพาะเมื่อเราต้องการทรีทเมนต์โดยซูจิคอลทรีทเมนต์เท่านั้นนะหรือส่วนใหญ่ขับฟุตแทบจะไม่ต้องใช้อินเวสติเกชันอื่นๆเลยนะในการทรีทเมนต์ด้วยซ้ำไปเราอย่างนี้บอกว่าทำไมนะเหตุที่เราไม่ต้องใช้หนึ่งลักษณะโพซิชันพิกเจอร์มันเหมือนกันทุกคนนะบอกได้เลยเนี่ยเป็นลักษณะพิกเจอร์ของคัฟฟุตแล้วการที่เราไปถ่ายเอ็กซเรย์ในเด็กแรกคลอดมันก็จะไม่เห็นอะไรสักอย่างเห็นแต่กระดูกนะออสซิเลชันเซ็นเตอร์แทบจะยังไม่มีเซคันดารีออสซิเลชันเซ็นเตอร์ก็ยังไม่ค่อยเกิดนะมันก็ตามช่วงอายุโบนทาร์ซัลโบนเกิดตอนกี่ปีนะคิวบอยตอนเกิดกี่ปีเลขข้อมยังไม่เกิดหรอกมีแพทย์จะมองไม่เห็นเลยเป็นตุ่มๆจุดๆนิดเดียวเองนะแล้วการจัดท่าเด็กเล็กๆแรกคลอดจัดไม่ได้หรอกให้เป็นยังไงล่ะให้เป็น True AP ก็ไม่ได้ True Retinal ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้น limitation เต็มไปหมดเลยแล้วเอ็กซเรย์มาก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปส่งเอ็กซเรย์นะ
เวลาฟูดดีฟอร์มิตี้มานะทรีทเมนต์เราต้องการ 3P คือหลังจากที่เรารักษาแล้วต้องเป็นเพนเลสฟูดเดินแล้วไม่เจ็บนะแต่รักษาเด็กๆเนี่ยเราต้องมองในอนาคตตอนที่เขาวัยต่อแตะ9 เดือน1 ปีนะวันนั้นเขาจะเริ่มเดินละนะว่าเขาจะเดินได้พอความรู้สึกเจ็บปวดไม่ปวดคือเป็นเด็กโตแล้วนะเพราะฉะนั้นทรีทเมนต์นี้เพื่ออนาคตของเขาเนี่ยนะPliable หมายถึงซอฟแล้วก็ Pendicate Foot Pendicate Foot เป็นยังไงก็เหมือนที่เราเดินเนี่ยนะเวลาเดินปุ๊บ Sand Phase Swing Phase Sand Phase ฝ่าเท้าลงแตะพื้นได้ทั้งหมดนะไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของฝ่าเท้าแตะพื้นนะสังเกตดูถ้าหากว่าเป็นลักษณะ Foot Deformity ฝ่าเท้ามันจะไม่ได้แตะพื้นทั้งหมดไม่ได้ทัชพื้นทั้งหมดจะเป็นแค่บางส่วน Lateral Aspect ของ Foot ไปแตะอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ Pantigate Foot นะทำให้เกิด Abnormal Gait ขึ้นมาได้นะรักษาง่ายๆใส่ Casting ดัด Serial Casting นะสัปดาห์ละ1 ครั้งแล้วก็มาเปลี่ยนสัปดาห์ละ1 ครั้งก็มาเปลี่ยนซึ่งการ Serial Casting มันก็จะมีเทคนิคในการทำของมันนะซึ่งส่วนใหญ่แล้ว 90% ได้ผลดีประสบผลสำเร็จถึงแม้ว่าเราจะมาเจอตอนเด็กอายุ3 เดือนแล้วค่อยมาดีเทคได้ว่าอันนี้เป็นขับฟุตนะ3 เดือนก็ใส่ซีเรียลแคสได้นะ6 เดือนก็ซีเรียลแคสได้ดังนั้นทุกช่วงอายุรักษาด้วยการครั้งแรกแคสติ้งดักไปก่อนเพื่อให้ซอฟต์ชูมันกลับคืนมาเซตชิ่งของตัวลิกเกอร์เมนที่มันมีคอนแทรคเจอร์ออกไปนะหลังจากแคสติ้งไปแล้วถ้ามันไม่ได้เลยจริงๆถ้าไม่ประสบผลจริงๆประสบผลสำเร็จอะไรจริงๆก็อาจจะต้องมาทำเซอร์เจอรี่นะซึ่งปัจจุบันการทำเซอร์เจอรี่ในขาฟุตนั้นแทบจะน้อยมากเลยนะแทบจะไม่มีใครทำแล้วน้อยน้อยมากๆอ่ะนะปกติถ้าเด็กตัวเล็กมากๆเนี่ยเราก็ใส่เป็นลองเล็กนะเพราะว่ามันจะคอนโทรลของตัวดีฟอร์มิตี้ได้ค่อนข้างง่ายกว่านะในคลับฟุตมันจะมีพิทฟอลอันหนึ่งไม่พิทฟอลสิมันเป็นอันหนึ่งที่เราอาจจะลิมิตเตชันในการรักษาคือบางทีเรารักษาไปแล้วเนี่ยบางทีต้องนัดมาเปลี่ยนฝึกทุกๆครั้งแต่เนื่องจากบางครั้งเราอยู่ในพื้นที่ที่มันทุรกันดารบ้างแหละคนไข้ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะไม่ค่อยจะมีฐานะดีนักเดินทางลำบากอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของการรักษาพวกนี้ละเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจหรือมาลำบากนี้เขาก็ไม่มาเขาหายไปเลยมาอีกทีโตละยากละอย่างนี้เราก็ต้องบอกว่ามันยากละนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ข้อมูลกับคนไข้ว่ามันรักษาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ early เนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายแล้วผลการรักษาก็ดีแต่เขาต้องให้ความร่วมมือกับเราในการมา follow up ในช่วงแรกอาจจะต้องทุกๆครั้งทุกๆ1 สัปดาห์นะเพราะถ้าหากว่าปล่อยมันกระทั่งเด็กโตขึ้นเริ่มโบนเริ่ม contracture เยอะๆแล้วเนี่ยมันรักษาโดยวิธีทั้ง surgery และ non surgery เนี่ยได้ผลไม่ค่อยดีนะงั้นเราต้องให้ education กับพ่อแม่เขาด้วยนะจบครับฟู้ดอันนี้เป็น Peutz disease leg cuff Peutz disease หรือเป็น avascular necrosis ของ femoral head ที่มันเกิดขึ้นในเด็ก avascular necrosis ในผู้ใหญ่ก็มีแต่ pathology คนละแบบอันนั้นจะมีในผู้ใหญ่จะมี risk factor ต่างๆนะดื่มเหล้าสูบบุหรี่เคยมีประวัติทรามามีเคยมีแฟกเจอร์นกแฟกเจอร์เนกอะไรมาก่อนอันนั้นในผู้ใหญ่นะซึ่งมันมีริสก์อยู่แต่ของในเด็กคนละแบบนะเด็กคงไม่ดื่มเหล้านะใช่ไหมเพราะเหตุพาโทจีเหตุที่ทำให้เกิดพวกนี้มันคนละแบบกับในผู้ใหญ่นะแต่คลินิคอลการดำเนินการของโรค
ของเด็กอาจจะมีการรีซอลการรีคอเวอร์ได้มากกว่าผู้ใหญ่นะเอาความหมายของมันก่อนนะชื่อมันบอกอยู่แล้วไอเดียปฏิไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอวัสควาเนโคซิสได้นะมีแต่ตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาแล้วก็ดูรีเลทกับประวัติของคนไข้ที่เป็นเปอร์ติดีซีสว่ามีอะไรบ้างแล้วตั้งสมมุติฐานว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดนะเหมือนที่บอกเด็กถ้าอยู่ในช่วงนี้แล้วมาหาเราด้วยฮิปเพน most common เลยเนี่ยเปอร์ตีเดาเลย80%ก็อาจจะถูกได้นะ4-8 ปีเนี่ยมาหาเราด้วยเจ็บสะโพกหรือเจ็บต้นขาหรือเดินตัวเอียงมาบอกได้เลยว่าโพวิชินัลเดซิสไปก่อนเลยว่าเปอร์ตี80%มักจะถูกนะและยิ่งเป็นเด็กผู้ชายด้วยนะมากกว่าเด็กผู้หญิงต้อง5 เท่านะเป็นสองข้างได้ไหมได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสองข้างต้องนึกถึงเอนโดไครน์ดิซีสอื่นๆเช่นไฮโปไทรอยด์เป็นต้นนะส่วนใหญ่แล้วพบในกลุ่มที่ทำไมไม่รู้ว่าฐานะไม่ดีคุณรวยๆไม่เป็นนะอินซิเดนต์ที่มันบอกมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เกิดในคนไข้ที่เศรษฐฐานะไม่ค่อยดีไม่รู้ทำไมนะอย่างที่บอกสาเหตุไม่รู้แน่ชัดไม่เหมือนของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รู้แน่ชัดนะเคยมีแฟกเจอร์เน็กมาใช่ไหมโฟลอัพไป2 ปีภายใน2 ปีแนวโน้มมักจะเกิดขึ้นได้แต่เลย2 ปีไปแล้วอาจจะไม่เกิดละหรือเคยมีฮิปดิสโลเคชันมาก่อนเออมันก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นได้นะต้องเฝ้าระวังนะอันนี้รู้สาเหตุแน่นอนแต่ของเด็กไม่รู้นะซึ่งเขาก็ตั้งสมมุติฐานว่าอาจจะเกิดจากอินเฟคชันมาก่อนไม่เป็นโลเกตอินเฟคชันแล้วมันซับไซด์หายไปละทำให้เกิดเลือดบัดสะพายตรงหัวไม่ค่อยดีหรือเกิดจากซินโนไวซิสอยู่เรื่อยๆซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอยู่เรื่อยๆทรามาบางคนก็ไม่ค่อยชัดเจนเด็กมีเล่นซนเป็นไปเล่นซนกันมาแล้วก็มีรู้ว่ามันอวดจะเหตุอะไรหรือเปล่านะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเกิดจากวาสคูลาร์ซัพพลายตรงแคปิลลาร์ฟิมอรัลอิพิไฟซิสมันเสียหรือเกิดออคคลูชันหรือไม่มีไปเลี้ยงที่บริเวณหัวมันอย่างพวกนี้มันจะเป็นอินซิเดียสออนเซ็ตค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้เป็นอะคิวออนเซ็ตนะแอคทิวิตี้รีเลเต็ดหมายความว่าวันนี้เด็กนั่งเฉยๆไม่ค่อยปวดหรอกมักจะมาคอมเพนเวลาวิ่งเล่นเย็นตอนวิ่งเล่นก็ไม่เจ็บอ่ะพอวิ่งเล่นเสร็จแล้วหรือใช้งานมากๆแล้วจะเริ่มบ่นปวดละบ่นกับพ่อแม่ว่าเนี่ยเจ็บสะโพกจังเลยหรือเจ็บในตอนกลางคืนหรือเจ็บบริเวณหน้าขานะเจ็บบริเวณหน้าขาต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหน้าก็จะบอกในตำแหน่งเพื่อเป็นรีเฟอร์เพนนะเด็กจะไม่ชี้ที่เฮปหรอกเด็กจะชี้ที่ต้นขาด้านหน้าหรือไม่ก็หัวเข่าด้วยซ้ำไปก็มีพวกนี้เป็นรีเฟอร์เพนทั้งหมดนะเนี่ยเขาบอกแอนโทรมีเดียของทายหรือบางคนบอกว่าเจ็บที่หัวเข่าก็มีนะถ้าซักไปเนี่ยมันเป็นไมเนอร์ทอมาก็มีนะอย่างที่เขาบอกว่า17%ในเด็กกลุ่มนี้อาจจะว่ามีไมเนอร์ทอมาอยู่บ้างนะประวัติเดี๋ยวร่างกายเจออะไรบ้างเด็กบางคนจะมาหาเราด้วยแอนโทรจิกเกตเลยซึ่งก็เป็นอินฟลามเมชันค่อนข้างเยอะถ้าแอนโทรจิกเกตมาหาเราแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นทีเรนเบิร์กเกตบางคนเดินแรกๆไม่เห็นต้องให้เดินไปสักระยะหนึ่งเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเริ่มตัวเอียงละตัวเอียงละเสร็จแล้วมีวิกเนสของตัวแอบดักเตอร์นะที่เรียกแอบนอร์มอลละแต่พอนั่งพักนานๆมันเดินเริ่มเดินก็ไม่เอียงนะเดินในบางรายนะที่เป็นน้อยๆนะแต่ถ้าเป็นมากๆจนทั้งหัวมันยุบไปแล้วเนี่ยบางคนจะมีลิมิตโมชั่นละนะแต่เออร์ลี่สุดๆเลยนะที่จะดีเทคได้นะคือ internal rotation จะ limitation ก่อนเลยงั้นตรวจพวกนี้คือต้องตรวจ renal motion นะเทียบกันสองข้างนะ
อันนี้เป็น relative ก็คือทายนะตรงโกเตียตรงบัตตอกมันจะอโทฟี่ไปเนื่องจากมัน disuse นะคัฟอาจจะน้อยลงเกิดจากมัสเซิลไฮโปโทฟี่ไปเนื่องจาก disuse ทั้งหมดถ้าในคนไข้ที่หัวยุบไปมากๆหัวมันดีฟอร์มไปแล้วขาไม่เท่ากันจะเดินเป็นเทเลนเบิร์กเกตตลอดเวลาเนื่องจากขาไม่เท่ากันนะถ้าบอกขาไม่เท่ากันแสดงว่านี่พัวพ้องต้องเสียละแรงโน้มเกิดอาร์โทซิสของตัวฮิปค่อนข้างมากทำนายได้เลยว่าเกิดแน่นอนนะอินเวสติเกชันอื่นไม่มีบัตรเอ็กซเรย์ไม่ต้องเจาะเนาะคลินิคอลเจออย่างนี้4 ถึง 8 ปีเปอร์ตี90%แค่ฟิล์มคอนเฟิร์มเท่านั้นเองเนาะอ่ะเนี่ยเห็นไหมคนไข้เป็นข้างซ้ายนะยืนเทเลนเวิร์กเทสตัวเอียงด้านลีชันถ้าดูเพลวิสดีมจะทิ้วเด็กด้านตรงข้ามจะทิ้วลงเพื่อให้บาลานซ์ของตัวทรังเขาให้ได้ยืนตรงได้นะโรคทั่วโลกต้องมี differential analysis นะ differential analysis ของตัวเปอร์ติก็เหล่านี้แหละทั้งหมด DDH ก็ได้ชื่อไม่ตายรูมาตอยเกาเชอร์รูลิมโฟมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเฉียดออกไปได้แต่เฉียดแต่ละอันเนี่ยมันจะไม่มี limitation ของตัว hip joint นะชื่อไม่ตายรูมาตอยแต่มันก็จะมีcriteriaของมันแหละว่าเป็นโอลิโกเป็นโพลีอย่างเงี้ยนะชื่อว่ารูมาตอยอะไรติก็ต้องรูเอาดีซีสต้องรูเอาโรคอื่นออกไปทั้งหมดจนกระทั่งตัดออกไปทั้งหมดทุกโรคแล้วไม่ได้แอกอะไรไม่ได้แอกรูมาตอยชื่อว่าไหนรูมาตอยเนาะเหมือนกว่าจะแอกชื่อว่าไหนรูมาตอยไม่ต้องแอกโรคอื่นตัดออกไปทั้งหมดเลยอะนะส่วนลิมโฟมาก็ต้องมีบัตรเอ็กซิเมชันที่มันแอบนอร์มอลไปนะได้อันนี้บอก X-ray finding ก่อนพวกนี้จะเป็นสเตตแต่ละสเตตเราก็จะพบสเตตนี้จะพบ physical finding X-ray finding แบบนี้สเตตที่สองพบ X-ray finding แบบนี้แต่ส่วนใหญ่เรามักจะไม่ค่อยเจอ initial state หรอกมัน early มากนะให้คน detect ได้คือก็ต้องนึกสงสัยก่อนนะเวลาฟิล์มก็ฟิล์ม hip AP บวก frog leg frog leg ก็คือเป็นท่า lateralและท่อของตัวฮิปมาแหละปกติต้องส่งฟิล์ม AP LAT นะแต่ฮิปเนี่ยเราจะไปแลทเทอรัลก็ไม่ได้มันก็ไม่มีใช่ไหมถ้ายืนแลทเทอรัลถ่ายฮิปมันก็จะบังกันหมดใช่ไหมก็คือเป็นฟล็อกเลกทําท่ากบมาแหละคล้ายๆท่ากบนะอันนี้จะเป็นแลทเทอรัลเหมือนแลทเทอรัลของตัวฮิปมาแหละนะฟิล์มมาแล้วจะเห็นอะไรบ้างเห็นOscillation Center ที่เล็กลงเทียบกับอีกข้างหนึ่งนะส่วนใหญ่เป็นข้างเดียวยกเว้นเป็นพวกไฮโปไทรอยจะเป็นสองข้างได้นะ Radial Density เพิ่มขึ้นนะ Medial Joint Space Widening ก็จะกว้างขึ้นนะบางคนอาจจะเห็น Crescent Sign มีสับคอนบอน Fracture นะอย่างเงี้ยให้เทียบดูสองข้างเห็นไหมอีพิเฟสอีกข้างนี้มันเล็กกว่าอีกข้างนี้มันใหญ่กว่าต้องเยอะนะมีเดียลจอยสเปซคือทางด้านนี้คือมีเดียลวอลของอะสเตบูรัมนะฝั่งนี้แค่นี้แต่อีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมมีเดียลวอลอยู่นี่หัวอยู่นี่มันกว้างขึ้นนะอันนี้มันแค่เส้นใสมาหัวด้านขวากลมค่อนข้างชัดกว่าในด้านนี้มันเริ่มมีละเล็กๆมีสโคลซิสบางอันเดนซิมไม่เท่ากันนะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเจอใน Initial State เราเจอเนี่ยอันนี้มากที่สุดคือ Fragmentation State นะคือมีทั้ง Radial Density เข้มจางเมื่อกี้เราเห็นแต่เข้มๆอย่างเดียวแต่นี้เราเห็นจางๆด้วยเข้มจางปนๆกันนะ growth pathคือไฟ10เกิด irregularity นะจะไม่ค่อยชัด
นี่เห็นไหมเมื่อกี้จะมีแต่เข้มเข้มอย่างเดียวอันเนี้ยตรงเนี้ยมันเริ่มจางๆอ่ะไอ้ตรงหัวเนี่ยตรงเบสแบริ่งเนี่ยจะเข้มเข้มอันนี้ไฟซิสก็จะไม่ค่อยคมมันจะอิร์เรกูลาริตี้อันนี้ชัดเจนมาว่ามีเดียลจอยสเปซมันกว้างนะส่วนใหญ่ก็เจอสเตทนี้แหละ fragmentation state common นะ reoscillation state มันเห็นว่ามันเริ่มมี healing นะจะเข้าใจโลกนี้ต้องเข้าใจ bone healing ก่อนว่า bone healing มีเกตสเตทอะไรบ้างอันเนี้ยก็คล้ายๆกันนะกระดูกตายเราก็ต้องซ่อมแซมเอาส่วนที่มันตายออกนะกระดูกตายก็จะเห็นเป็นเข้มเข้มเห็นไหมพอซ่อมแซมปุ๊บเอาโบนใหม่เข้าไปแทนก็จะเห็นจางๆนะแล้วยังเห็นเป็นช่วงแรกเข้มแล้วก็จางสลับกันอันนี้คือ fragmentation ถ้า reoscillation คือในส่วนที่เคยเข้มเข้มมันก็จางอย่างเงี้ยเป็น healing ของมันพอเสร็จที่สี่เป็น complete reoscillation reossify คือ complete healing มันฮีลด้วยตัวของมันเองนะสำหรับ GP แค่นี้แหละรู้แค่นี้แล้วก็ส่งต่อซะนะทรีทเมนต์ไม่จำเป็นต้องรู้มากนะเพราะทรีทเมนต์มันมีเราต้องรู้ไซน์ต่างๆรู้คอนดิชันอินดิเคชันต่างๆว่าอ๋อเป็นอย่างเงี้ยทรีทเมนต์ละถ้าแค่นี้ wait and see ก่อนนะส่วนอินเวสติเกชันอื่นๆมีประโยชน์ไหมใน GP อ่านเพนฟิล์มก็พอละอ่านได้ก็เก่งละนะอันอื่นรู้ไว้ใช่ว่านะโบนสแกนมันก็พอช่วยได้แหละในเออร์ลี่นะ MRI มันก็เออร์ลี่นะแต่คงไม่มีใครส่ง MRI ได้แต่ต้นนะอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์อันนี้ถือว่ามีประโยชน์ในการรักษาคืออาร์โทแกรมคือการฉีดสีเข้าไปในข้อเข้าไปในฮิปจอยเพื่อประเมินดูว่าหัวฟิมโรเฮดมันยังกลมอยู่หรือเปล่าเพราะบางทีเราดูเพนฟีเนี่ยเห็นแต่โบนแต่คาร์ทิเลจเราไม่เห็นไอ้ที่เห็นว่างๆคือคาร์ทิเลจทั้งหมดนะในบางรายเห็นด้วยเอ๊ะมันหัวมันเริ่มแบนๆแล้วแต่บางครั้งคาร์ทิเลจมันยังคงอยู่นะฉีดอาร์โทแกรมให้ปุ๊บว่าหัวมันยังกลมอยู่อันนั้นแสดงว่าพองโน้ตเสียงยังค่อนข้างดีอยู่เพราะคาเทมยังไม่ได้ยุบไปเนี่ยอาร์โทแกรมจะให้ข้อมูลตรงนี้กับเราเนี่ยให้ดูสองอันนี้อันนี้เห็นไหมกลมๆแต่เนี้ยไม่กลมเนี่ยก็ฉีดสีเข้าไปในตัวฮิปจอยแล้วก็ฟูดูนะแล้วก็ขยับโมชั่นดูเนาะดู abduction ที่คนไข้มีเป็น hinge เกิดขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งเอาไว้วางแผนการรักษาด้วยบ่งบอกพ่องนุสิตด้วยถ้าหัวไม่กลมเนี่ยบอกเลยพ่องนุสิตไม่ดีเกิด arthrosis ได้เกิด degenerative joint disease ขึ้นมาได้นะพ่องนุสิต factor บอกอะไรได้อะไรบอกบ้างที่บอกพ่องนุสิต factor คือหัว deformity ถ้าหัวกลมๆมาดีนะอีกอันหนึ่งดู hip joint congruency คือความเรียบของตัว hip joint นะถ้า hip joint มี stepping หรือ cartilage มันหายไปบ้างเลยอันนี้เพราะไม่ดีเกิด degenerative joint disease ขึ้นมาได้อย่างที่บอกไปพวกนี้ไม่มีโบนตายโบนตายมันก็มี healing ของมันเองเพราะยังมี cell limited ของมัน 60%อาจจะไม่ต้องทำอะไรเป็นแค่ให้ wait and see เท่านั้นแต่บางรายเนาะเราจำเป็นต้องให้การรักษาซึ่งจะมีไครเทเรียต่างๆนานาทั้งคลินิคอลทั้งเอ็กซเรย์เอามาจัดสเมนว่าคนไข้เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาวิธีการผ่าตัดหรืออื่นๆนะซึ่งในการรักษาเราต้องการโกอะไรบ้างจุดมุ่งหมายเพื่อไม่ให้เกิด deformity ของ femoral head นะเพื่อไม่ให้เกิด growth disturbance เพราะตรงนั้นมันจะมีตัว physis อยู่ก็คือตัวที่ไม่เกิด growth ของตัว lower extremity อยู่นะแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิด degenerative joint disease ขึ้นมานั่นคือ goal ของเรานะ
อันนี้ก็อีกโรคหนึ่งแล้วแต่โรคนี้เจอได้ทุกช่วงอายุแล้วแต่ว่าเราจะดีเทคได้ตอนไหนนะนี่ที่เขาเรียกว่าเป็น DDH หรือ Conjugal Hip Dislocation นะหรือ Hip Dysplasia หรือ Developmental Dysplasia of Hip มันมีหลายชื่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลโรคในวันทั้งหมดแหละต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ศัพท์คราวนี้มันมีความหมายว่ายังไงนะเพราะว่าบางคนเราไปเจอเนี่ยเจอในช่วงที่เราทําให้มันหลุดได้แต่บางคนมันหลุดแล้วเราต้องทําให้มันเข้านะเพราะในเด็กแรกคลอดในรังไข่เป็น dislocated hip คือเราทําให้หัวเนี่ยหลุดออกจากเบ้าได้เราเป็นคนทําเองได้นะแต่ในบางรายหัวมันหลุดอยู่แล้วเราต้องทําให้มันเข้าที่นะแต่บางรายมันยังไม่หลุดมันแค่สับลักเฉยๆนะโอเคสาเหตุ multifactorial เยอะแยะแต่ไม่หมดจีเนติกก็ได้นะ environment mechanical factor ก็ทำให้เกิด DDH ขึ้นมาได้อันนี้สิ่งที่ต้องจำและต้องรู้ว่ากลุ่มไหนบ้างล่ะที่จะมีโอกาสเกิด DTH ได้หรือ Hip Dysplasia ได้ลูกคนแรกพ่อทักก่อนอันนี้เป็นผู้หญิงล่ะนะมีประวัติในครอบครัวมาก่อนนะมีริมแอบนอร์มอลิตี้เป็นเมตาทาร์ทัสแอนดักตัสเกิดทอร์ทิคอริสนะระหว่างตั้งครรภ์แม่ครรภ์น้ำน้อยอย่างเงี้ยหรือหน้าเบี้ยวไปเฟโยเซฟารีอย่างเงี้ยก็เป็นริสแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้เราต้องสกรีนนิ่งในกลุ่มนี้มากขึ้นนะถ้าไปอยู่วอร์ดเด็กแล้วค่อยดูเด็กแรกคลอดนะมันก็จะมีตรวจเนี้ยออโตโรนี่บาโรเทสนะใช่ไหมเพิ่งขึ้นมาเนาะยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ถ้าไปอยู่วอร์ดเด็กแล้วได้ดูเด็กแรกคลอดหลังจากออกจากท้องแม่มานะหน้าที่ของเด็กแรกคลอดก็ต้องเป็นหน้าที่ของหมอเด็กความจริงก็ไม่ใช่หรอกนะหมอสูก็ต้องทําได้แหละสกรีนนิ่งเฉยๆดูแต่หัวจดเท้านะดูว่ามันมีแคปลิปแคปพาเลตหรือเปล่าเอานิ้วแยงเข้าไปในเพดานสิมันโหว่ไหมใช่ไหมดูสิไอตัวฟอนทอเนลมันกว้างหรือแคบอย่างเงี้ยก็เป็นอาจจะทําให้เกิดถ้ามันฟอนทาเนลมันแคบแคบมันจะมีทำปัญหาในเรื่องเบนได้เพราะว่ามันไม่สามารถขยายได้อย่างเงี้ยต้องคำฟอนทาเนลสิกว้างหรือเปล่านะดูสิมีแฮร์รี่แพชชี่หรือเปล่านะตรงก้นมีดิมเปิลตรงไหนบ้างหรือเปล่านี่มีปานดงปานดำตรงไหนบ้างไหมเป็นสกรีนนิ่งทั่วไปดูสิมือมี5 นิ้วไหมนะหรือมี11 นิ้วก็ต้องดูไปนะฟูดก็ดูซิมันมีขับฟูดหรือเปล่ามีร็อกเกอร์บัตทอมหรือเปล่ามีเพสพานัสอะไรบ้างไหมแต่คอมมอนก็คือขับฟูดนั่นแหละนะแล้วต้องอย่างนึงก็ต้องตรวจนิวโรไซใช่ไหมดูบาวินสกี้ดูอะไรเนี่ยเทสต่างๆที่เป็นเด็กแรกคลอดจะต้องมีถ้ามันหายไปเนี่ยผิดปกติละใช่ไหมทางด้านฮิปก็ต้องเนี่ยออตโตเรนี่กับบาโรมาดูสิว่าพุชเข้าไปตรงตำแหน่งตัวฮิปจอยดูสินะโพเวเกทีฟคือบาโรทำให้มันหลุดออกจากข้อไม่มีนะโดยการจับที่มือจับที่เบรนทิปหัวแม่มืออยู่ตรงตำแหน่งขาหนีบแล้วก็พุชไปทางด้านโพสเทเรียนะถ้ามันหลุดมันจะได้เซนเขาจะเขียนว่าครั้งก็นี่ว่าหลุดละนะแต่ถ้าว่าเป็นออโตรีคือพุชกลับเข้ามาแอปดักเข้ามาก็คือครักอีกทีหนึ่งอันนี้คือเข้าละ
นะถ้าคนไข้มีไซน์พวกนี้โพสิทีฟขึ้นมาอันนั้นแสดงว่าเป็น DDH หรือเป็น congenital hip dysplasia หรือ hip dysplasia นะอันนี้ต้องทรีทเมนต์นะพอถ้าปล่อยไปมันดีหลุดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหลุดโดยที่เราไม่ทราบนะมันก็ทำให้เกิด hip abnormality ขึ้นมาได้ในตอนโตนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเกิดได้ทุกช่วงอายุนะอีกอันหนึ่งที่เราตรวจได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่พ่อแม่เขาจะมาบอกกับเราว่าทำไมตอนเปลี่ยนผ้าอ้อมมันมีขายข้างหนึ่งกลางไม่เท่ากับอีกข้างหนึ่งอันนี้ถ้าบอกงี้ไหมต้องดูแล้วที่มีปัญหาหรือเปล่าทำไมสองข้างกลางไม่เหมือนกันข้างหนึ่งกลางได้เยอะกว่าข้างหนึ่งกลางได้น้อยกว่านะก็ต้องมาเทสท่าเหล่านี้ไอ้ตัวออโตรินี่กับบาโรเทสเนี่ยมันเซนในช่วง3 เดือนแรกเท่านั้นหลังจาก3 เดือนแล้วมันก็ไม่ค่อยเซนซิทิวิตี้ดีละจะไม่ค่อยเซนละนะแต่ก็สามารถทำได้นะเพราะเด็กมันโตขึ้นละนะ3 เดือนเด็กมันตัวใหญ่ขึ้นละบางทีเทสพวกนี้อาจจะไม่ค่อยเซนละเราจะมีเทสอื่นเข้ามาแทนนะถ้ามันหลุดอยู่แล้วหลุดอยู่แล้วถ้าหาจับขาตั้งขึ้นเฟกฮิปเฟกนีมาสองข้างไม่เท่ากันแสดงว่ามันหลุดไปทางด้านหลังอีกข้างหนึ่งมันต้องสั้นกว่านะอย่างหนึ่งที่สังเกตได้คือถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเลเบียไม่เท่ากันนะกลูเทียลโฟก็ไม่เท่ากันนะไทโฟก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในเด็กแรกคลอดอย่าลืมนะมันจะมีไทโฟให้เราเห็นชัดๆสองข้างมันต้องซิมเมทรีกันถ้าไม่ซิมเมทรีกันเนี่ยเดี๋ยวมีแอบนอร์มอลตัวฮิปละให้สงสัยเอาไว้ก่อนนะส่วนการเดินแวดริงเกตไฮเปอร์โรซิสอันนี้เป็นเด็กที่มันโตขึ้นมาละนะริมเลนอินคอริตี้คือริมเลนดิสคริเพนซีอันนี้คือเด็กที่มันโตขึ้นมาละนะพอฮิปมันหลุดไปด้านหลังข้างหนึ่งข้างหนึ่งเข้าที่งั้นสองข้างต้องไม่เท่ากันนะเรโดกราฟิกนะพวกนี้ถ่ายเอ็กซเรย์ได้คอนเฟิร์มอันนี้ใช้เอ็กซเรย์ได้นะเซ็นเตอร์ไลน์ก็แอบนอร์มอลไปนะเพลวิกฟอร์ก็กว้างๆนะดูมุมแล้วนะเพลวิกฟอร์ในด้านที่เป็นดิสเพลเซียมันก็จะชันกว่าอีกข้างหนึ่งพอเพลวิกฟอร์มันชันกว่าอีกข้างหนึ่งโอกาสที่ฮิปมันจะหลุดมันก็ง่ายขึ้นนะเทียดอปก็ไม่เห็นนะออสซิเลชันเซ็นเตอร์มันก็ดีเลย์สมอลไซส์ของออสซิเลชันเซ็นเตอร์นะอย่างเงี้ยเป็นไหมข้างเนี้ยอีพีเพสิมันเล็กกว่าอีกข้างนะถ้าวัดมุมข้างเนี้ยมันจะชันกว่าอีกข้างเนอะโดยปกติแล้วประมาณนัก40-50แต่พวกนี้ดีวัดไปแล้วประมาณ60-70ก็มีนะแต่ถ้าวัดควอนแดนแล้วตรงนี้มันจะอยู่เอาเตอร์อัปเปอร์เอาเตอร์อยู่ทางด้านนอกในตรงเนี้ยฮิปมันหลุดไปหรือเป็นฮิปดิสเพลเซียนะอันตราซาวด์มีประโยชน์ไหมอันตราซาวด์มีประโยชน์ในกลุ่มที่สกรีนนิ่งในไฮริสกรุ๊ปนะเพราะฉะนั้นต้องทำไฮไลท์ต้องจำไฮริสกรุ๊ปถ้าไฮริสกรุ๊ปปุ๊บแนะนำทำอัลตราซาวด์ดูว่าหัวมันอยู่ในเบ้าไหมถ้าหัวมันหลุดไปแล้วแล้วเข้าที่ดีแล้วรักษาแล้วอัลตราซาวด์เป็นตัวช่วยในการมอนิเตอร์เราว่าขณะที่เรารักษาหัวมันยังคงอยู่ในเบ้าตลอดเวลานะวันนี้รูปไม่มีหาใน YouTube ก็มีเนี่ยคีย์เข้าไปพิมพ์เข้าว่าออโตเรนี่กับบาโรนี่ขึ้นรูปขึ้นมาให้จริงจริงทรีทเมนต์เนี่ย GP ก็ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกแดกให้ได้แล้วต้องส่งต่ออยู่แล้วเพราะพวกนี้มัน long term follow up อยู่แล้วนะถ้าในเด็กเล็กแรกคลอดเลยเนี่ย pubic harness แบบนี้เลยนะใส่ไปจนทั้งโตเลยแล้วก็ค่อยดัดไปเรื่อยๆดัดไปเรื่อยๆนะพวกนี้ต้องโฟลว์อัพอยู่ตลอดเวลาจนทั้งเด็กโตเลยอ่ะเพราะถ้าเกิดหายไปแล้วกลับมาอีกทีบางทีกลับมาหาเราอีกทีว่าฮิปมันหลุดไปแล้วถ้าหลุดไปแล้วเด็กโตแล้วก็จะยากขึ้นอีกอ่ะนะบางคนก็ traction traction ก็ใช้ได้ในแค่บางช่วงอายุเท่านั้นเองฮิปสไปก้าก็ได้แค่บางช่วงอายุเท่านั้นเองพออายุนี้ฮิปสเปกาได้พอเลยอายุช่วงนี้ฮิปสเปกาไม่ได้ผลละ
ไอต้องไปทำเซอร์เจอรี่ทำออสเทโตมีของฮิปของฟิมเมอรของพ็อกซิมอลฟิมเมอร์หรือไม่ก็ต้องของฮิปตัดให้มันโคเวอเรจมากขึ้นต่อไปก็เป็นสลิปแคทนะเนี่ยพูดสั้นๆชอบพูดสั้นๆว่าสลิปแคทสลิปแคทอันนี้แหละสลิปแคปิตอลฟิมเมอรัลอีพิไฟซิสเดี๋ยวนี้เด็กโตขึ้นมาหน่อยคือวัยเริ่มเป็นวัยรุ่นละนะคือการที่หัวอีพิไฟซิสมีความวีกเนสเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีแอคทิวิตี้ของเด็กๆในกลุ่มนี้ทำให้ตัวอีพิไฟซิสมีการเคลื่อนไปนะเขาเรียกว่าเป็นสลิปออกไปตรงตำแหน่งอีพิไฟซิสของมันนะเด็กก็จะเนี่ยช่วงนี้ละเริ่มเข้าวัยรุ่นละ10 ปี15 ปี14 ปีนะถ้ามา14 ปี12 ปี13 ปีมาก็นึกถึงโรคนี้เลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกโดยเฉพาะเด็กอ้วนๆด้วยนะก็มักจะถูกนะแต่ถ้าเป็น16 ปีแล้วคงไม่มีใครมาแดกเปิดตีอ่ะใช่ไหม15 ปีก็คงไม่มีใครมาแดกเปิดตี10 ปีก็ไม่แดกเปิดตีละนะเดี๋ยวขอกลับไปที่ไอตัว DDH ก่อนจริงๆ DDH มันเกิดได้ทุกพบคอมมอนจริงๆมันเป็นคอนจีเนตัลแหละแต่เหตุที่จะพบได้ทุกช่วงอายุเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถบางคนมิสแดกหรือไม่ได้ดีเทคมาตั้งแต่แรกคลอดบางคนแรกคลอดมาแล้วตรวจไปแล้วมันเข้าอยู่ในเบ้าดีบางคนเป็นอยู่แล้วแหละแล้วหัวมันอยู่ในเบ้าพอโตไปไม่ได้ฟอลอัพไม่ได้ดูหัวมันเกิดหลุดขึ้นมาแล้วก็หลุดในท่านั้นนานๆจนกระทั่งโตขึ้นมาก็เกิดได้ทุกช่วงอายุทำให้เกิดริมเลนดิสเคเพนซี่มาหาเราแล้วแก่ๆเกิดได้ไหมประมาณ50 ปีก็จะมาหาเราอีกรอบแล้วในกลุ่มที่เป็นดิสเพลเซียตัวฮิปดิสเพลเซียหมายว่าตัวฮิปมีความตั้งชันของตัวอาเซเบอรัมค่อนข้างมากคำนี้เป็นชาร์โรของตัวอาเซเบอรัมนะโคเวอร์เรทของตัวฟิมเมอรัลเฮดก็จะน้อยลงเพราะพวกนี้เกิดนิวเจอร์ทีฟจอยดีซิสมาหาเราด้วยเรื่องเจ็บสะโพกเนื่องจากว่าเป็นอาร์โทซิสของตัวฮิปมาหาเรานั้นโรค DDH เนี่ยฮิปดิสเพลเซียพบได้ทุกช่วงอายุขึ้นอยู่ว่าเขามาหาเราด้วยภาวะอะไรถ้าแก่ๆมาจะมาหาเราด้วยเรื่องอาร์โทซิสละนะถ้าเป็นเด็กๆไว้ต่อแตะต่อแตะอาจจะมาหาด้วยขาไม่เท่ากันเพราะว่ามันหลุดไปนะแต่จริงๆมันเป็นคอนเจนิตัลแหละนะกลับมาสลิปแคปสลิปแคปก็ช่วงอายุนี้เท่านั้นเองนะ20 ปีอายุ20 ปีไม่ต้องไดแลกสลิปแคปมาเลยนะยกเว้นว่าสลิปแคปเป็นมาก่อนแล้วมันเกิดอาร์โทซิสอะไรพวกนี้มาแต่มันคงไม่ขึ้นในช่วง20ปีละนะเข้าใจไหมคือมันเนี่ยขึ้นไปแล้วแล้วไม่ได้รับการรักษาแล้วเกิดมาฟิล์มเจอพอดีนะแต่ถ้ามันเป็นacute หรือเป็นช่วงที่มันเคลื่อนมาจริงๆอ่ะช่วงนี้เท่านั้นนะสิทธิ์ผู้ชายก็อาจจะช้ากว่าผู้หญิงหน่อยนะและส่วนใหญ่ก็มักจะพบในช่วงซัมเมอร์ช่วงฤดูร้อนเพราะว่าอะไรอันนี้เป็นของฝรั่งนะเพราะซัมเมอร์ฝรั่งมันจะมีเข้าค่ายมีแอคทิวิตี้พวกนี้มีแอคทิวิตี้มันรีเลเต็ดทำให้เกิดสลิปได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะมีประวัติในครอบครัวอย่างที่บอกส่วนหนึ่งพบว่าเป็นเด็กอ้วนน้ำหนักมีส่วนสำคัญด้วยนะถ้าดูพาโถนะพอดูฮิสโตของตัวไฟซิสเนี่ยมันจะแบ่งเป็นโซนต่างๆจะพบว่าไอ้ตัวไฮเปอร์โทรฟิกโซนเนี่ยมันกว้างแล้วการเกาะกลุ่มของตัวเซลล์เนี่ยมันไม่ค่อยแน่นนะการจับกันระหว่างเซลล์มันมีความหลวมๆพอมีความหลวมการดิสโอเรนเทชันจากที่มันเคยเกาะกันแน่นๆโอเรนเทชันดีๆทำให้ความแข็งแรงมันลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีแอคทิวิตี้
อะไรก็แล้วแต่มันก็ทำให้เกิดมันเคลื่อนได้ง่ายขึ้นนะสาเหตุได้เยอะแยะนะบางคนเมคานิคอลก็อาจจะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งได้นะทรามาก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่งได้ฮอร์โมนในช่วงนี้เป็นช่วงวัยเจริญจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วเริ่มเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนพุ่งพล่านอยู่นะฮอร์โมนเขาอาจจะเป็นส่วนทำให้เกิดวิกเนสของตัวทำให้เกิดดิสออเรนเทชันของตัวเซลล์ตรงตำแหน่งของตัวไฟซิสเกิดขึ้นมาได้นะหรือบางคนมีอินเฟคชันก็ทำให้การเกาะของตัวเซลล์เหล่านี้วิกเนสลงได้นะหรือบางคนได้รับการฉายแสงเป็นโรคอื่นๆได้รับการฉายแสงมาก่อนทำให้เกิดเซลล์มันเกาะกลุ่มกันได้ค่อนข้างไม่แน่นก็ทำให้เกิดสลิปขึ้นมาได้คลินิคอลจะเป็นยังไงคลินิคอลก็จะหาเราคล้ายๆกับเปิดตีแหละเป็นกรอยเพนบ้างแหละบางคนถ้ามีรีเฟอร์เพนเป็นแอนโทรมีเดียลไทเพนหรือบางคนก็เป็นนีเพนนะนะก็จะมาหาเราด้วยลิมิตแอบดักชันนะเลนโมชันก็ลิมิตเลนโมชันนะเป็นทิวเรนเบิร์กเกตมาหาเราได้นะบางคนถ้ามันสลิปไปเยอะๆยืนขาสองข้างอีกข้างหนึ่งจะเป็นเอ็กซ์เทอร์นอลโรเตชันดีฟอร์มิตี้ได้เลยนะบางคนที่มันสลิปไปเยอะๆนะจะเห็นเป็นเอ็กซ์เทอร์นอลโรเตชันดีฟอร์มิตี้มากกว่าอีกข้างหนึ่งอินเวสติเกชันเพนฟิล์มเท่านั้นนะทั้งฮิปเอพีและฟรอกเลกให้ดูอันนี้คือสลิปวัดคายไลน์คายไลน์คือการวัดเส้นจากฟิมโรเน็กวัดไปปกติแล้วมันต้องตัดตำแหน่งตัวอีพีไฟซิสถ้าข้างเนี้ยข้างนี้ถ้าวัดไปเนี่ยมันจะตัดตรงตำแหน่งอีพีไฟซิสหมดแต่ข้างนี้ไม่ตัดแสดงว่ามีการเคลื่อนของตัวอีพีไฟซิสออกไปจริงๆแต่ความจริงแล้วอีพีไฟซิสมันอยู่นิ่งๆแหละตัวที่เคลื่อนคือตัวเน็กตรงนี้มากกว่าที่มันเคลื่อนไปอีพีไฟซิสมันอยู่นิ่งๆในจอยแหละแต่ตัวที่เคลื่อนไปคือตำแหน่งของตัวเน็กขยับออกไปเท่านั้นเองนะให้ดูเปรียบเทียบ2อันเห็นไหมอันนี้ผมปกติต้องมีการตัดลากเส้นจากเน็กไปแล้วนะตัวไฟสิทธิ์นี่ต้องตัดนะแต่ข้างนี้มันสลิปไปแล้วเพราะงั้นมันจะไม่ตัดตัวไฟสิทธิ์จะเห็นทั้ง AP แล้วก็ Frog Leg อื่นๆช่วยไหมไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ Investigation อื่นๆนะมีแค่เพนฟิล์มเท่านั้นแหละประโยชน์มากที่สุดปกติเราจะจำแนกได้เท่านี้จะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้นะบางคนก็แบ่งเป็นเนี่ย Acute Phase กับ Chronic Phase นะก็ตัดเอาที่3สัปดาห์ส่วนใหญ่ก็จะมาหาเราที่ Chronic Phase มากกว่าหรือบางคนก็เป็น Acute on Top ก็ได้นะบางคนก็แบ่งเป็น Stable Unstable นะ Stable คือหมายความว่าลงน้ำหนักได้แล้วมันสลิปแต่ยังลงน้ำหนักได้อยู่บางคนเดินลงน้ำหนักไม่ได้เลยเพราะเพนมากก็ Unstableแล้วก็แบ่งคร่าวๆเกรดดิ้งก็วัดความกว้างของเน็กอะแหละนะ1/3 1/3ถึงครึ่งมากกว่าครึ่งก็เป็นเกรด3อันนี้ก็การวัดของเขาต่างๆเซาวิกก็รู้ไว้ใช่ว่านะทิทเมนต์คืออะไรล่ะที่ไม่คือเราป้องกันไม่ให้มันสลิปเพิ่มขึ้นป้องกันไม่ให้สลิปเพิ่มขึ้นนะส่วนที่มันสลิปแล้วสลิปเลยนะเราจะไม่พยายามรีดักชันมันกลับเข้าที่เพราะว่าอาจารย์มันเกิดคอมพลิเคชันจากการที่เราทำหวังดีได้ส่วนใหญ่แล้วเห็นสลิปแล้วก็ป้องกันไม่ให้สลิปเท่านั้นเองนะโดยการกระตุ้นให้มันปิดก่อนก็ได้หรือใส่เหล็กเข้าไปค้ำเอาไว้หรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่ออนาคตไม่ให้มันเกิด avascular necrosis เพื่อไม่ให้มันเกิด degenerative joint disease นะ
เพราะการที่เราหวังดีเราไปรีดักชันมันสลิปเราหวังดีจากต้องการให้มันกลับเข้าที่ทำให้เกิดคอนโดไลซิสได้นะเป็นคอมพลิเคชันจากฝีมือเรานะเกิดอวัสวานิโคซิสก็ได้นะเป็นคอมพลิเคชันที่เกิดจากฝีมือเรานะนะอย่างที่บอกป้องกันไม่ให้มันเคลื่อนนะโดยการให้มันอยู่นิ่งๆไม่ขยับก็ใส่เฝือกแต่ก็ทรมานหน่อยฮิปสเปก้าเด็กโตคิดดู14 ปีใส่ฮิปสเปก้าเนี่ยทรมานแค่ไหนอ่ะนะหรือใส่ฟิกเซชันใส่สกรูเข้าไปตัวหนึ่งค้ำเอาไว้นะจนกระทั่งเป็นอะดัลไฟสีมันปิดก็หายนะเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะยิงสกรูเข้าไปหนึ่งตัวนะค้ำเอาไว้นะเสร็จแล้วก็รอเพื่อป้องกันไม่ให้มันสลิปขึ้นนะพอเด็กโตเต็มเป็นแมททัวตัวไฟสีนิ้มก็ปิดตามธรรมชาติของมันเองโรคนี้ก็หายนะคร่าวๆแค่นี้ในกลุ่มที่มันแต่ละช่วงอายุที่เจอกันบ่อยๆนะเป็นตัวอย่างแต่ก็จะมีโรคอื่นๆอีกที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ในเพเดียตริกในเด็กๆแต่อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยนักนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เราสามารถนึกถึงแล้วก็อัพโพสคนไข้เหล่านี้ต่อไปได้อีกนะเป็นตัวอย่างแต่ละช่วงอายุเนี่ยพวกนี้ยังง่ายๆคือเดามาอายุนี้ไม่ใช่เดามาอายุนี้ดูตามอินซิเดนต์ก่อนผู้ชายผู้หญิงอายุเท่านี้คลินิคอลแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคนี้มันก็ส่วนใหญ่ก็จะถูกละนะยกเว้นถ้ามันไม่ตามคลินิคอลนั้นจริงๆอาจจะเป็นส่วนน้อยแล้วต้องเข้าไปหาอีกว่าไอ้ส่วนน้อยๆมันเกิดอะไรอย่างที่เป็นพิกเจอร์อย่างนี้ได้บ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอ่ะเมียจะถามไหมอ่ะไม่มีก็จะได้เลิกเนาะ4 โมงแล้วอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ